โคเลอร์หนุ่มลพบุรีหล่อกระชากใจคว้าตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดสุดแซ่บค่ะสำหรับการประกวดเฟ้นหาหนุ่มหล่อทั่วไทยหัวใจรักชาติมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษค่ะประธานกองประกวดซึ่งการประกวดในครั้งนี้ยิ่งใหญ่เวอร์วังค่ะเพราะตัวแทนหนุ่มหล่อแต่ละจังหวัดจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นรอบชุดประจำจังหวัดรอบชุดว่ายน้ำที่จะมีเก้งกวางทั้งหลายกีสนั่นลั่นเวทีค่ะตามมาด้วยชุดสุดสากลนอกจากนี้มีการมอบรางวัลพิเศษต่างๆอีกหลายรางวัลค่ะและผู้ที่คว้าตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018ก็คือหนุ่มแพทริกโคเลอร์ค่ะจากลพบุรีส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ชัชพลผลพิบูลย์ค่ะจากกรุงเทพมหานครรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ชิษณุพงษ์เสกสิริค่ะจากพะเยาและรองชนะเลิศอันดับ3สพลสุพรค่ะจากบึงกาฬในการนี้ท่านหญิงหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์กรโกศิยากาศเสด็จมาร่วมประทานรางวัลค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2018และรองชนะเลิศทั้ง4คนจะได้เป็นตัวแทนหนุ่มไทยไปประกวดบนเวทีระดับโลกต่อไปค่ะครับผมก่อนอื่นต้องขอแนะนำนะครับผมดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานกองประกวดนะครับต้องขอขอบคุณผู้ถือลิขสิทธิ์และก็ผู้เข้าประกวดท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสำคัญกับเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับแต่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็รวมพลังมาช่วยกันทำให้เวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับเป็นเวทีที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ของคนต่างประเทศต่อไปครับก็ผมก็ดีใจมากๆนะครับที่ผมได้รางวัลนี้ทีนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงคะที่เราจะต้องไปประกวดในเวทีโลกต่อก็เตรียมตัวหลายๆอย่างผมจะทำให้เต็มที่เพื่อประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นบุคลิกภาพแล้วก็หน้าตาครับรู้สึกดีใจมากครับผมเกินคาดอย่างที่เกินที่หวังไว้มากครับผมเวที Best Model of the World ครับแล้วก็เวที Mr. Grand International ครับแล้วก็เป็นเวที Mr. United ครับแล้วก็เวที Mr. Teen Ambassador ครับแล้วก็เวที Mr. Universal ครับหลังจากนี้จะต้องมีการเทรนน้องยังไงเทรนต้องบอกว่า1ในเรื่องของหุ่นครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของภาษานะครับแต่เรื่องของความรับผิดชอบความรู้หน้าที่หรือว่าการมีจิตอาสาผมเชื่อว่าน้องทั้ง5ท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นน้องๆทุกคนทั้งคนไม่ได้ตำแหน่งนะครับคือผมรู้สึกประทับใจความรักความสามัคคีความผูกพันแล้วก็การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของน้องๆทุกคนนะครับตรงนี้ทำให้มีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะครับครับต้องบอกว่าเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์เป็นเวทีที่ค้นหาหนุ่มหล่อทั่วไทยที่มีหัวใจรักชาตินะครับยังไงก็ฝากติดตามชมนะครับเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ทางเพจมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นะครับรับรองว่านะครับเราจะมีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับทั้ง5หนุ่มหรือว่าผู้ไม่ได้รับตำแหน่งก็สามารถที่จะมาร่วมงานกับเราได้ครับ